นี่เป็น EP ที่ผมรู้สึกพิเศษมากที่สุดเลยครับผมได้เดินทางกลับมายังสถานที่แรกที่ผมมีโอกาสเริ่มต้นทำรายการดูฟุตบอลต่างประเทศเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปครับจากสโมสรที่ผมไม่รู้จักในวันนั้นวันนี้กลายเป็นสโมสรแถวหน้าของทวีปเอเชียจากสนามฟุตบอลหน้าตาธรรมดาทั่วไปวันนี้กลายเป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่โคตรจากกลุ่มแฟนบอลที่เชียร์กันมันระดับประเทศวันนี้ผมต้องใช้คำว่าไปไกลในระดับโลกนี่คือสโมสรมหาอำนาจที่อยู่ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย Next Stadium EP นี้เราไปกันที่สโมสรยะโฮดารุนตาซิมหรือที่รู้จักกันในนาม JDT เหมือน EP แรกนะงงนิดนึงนะเพราะว่าอาปกบอกมามาเลเซียแต่ว่าเรามาลงสิงคโปร์ด้วยความที่รัฐของยะโฮเนี่ยอยู่ติดกับสิงคโปร์เลยนะครับเราก็เลยเลือกมาลงที่สิงคโปร์นะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เรามาเลยจากสนามบินมาก็นั่งรถบัสแล้วก็ไปต่อรถไฟนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อรถบัสอีกทีนึงนะครับเพื่อข้ามพรมแดนไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐยะโฮนะครับผมเราเหลือเดินทางด้วยรถบัสอีกทีนึงมัวแต่พูดรถบัสมาแล้วไม่ทันแล้วอยู่นู่นนะเราต้องไปสาย170นะครับเดี๋ยวติ๊กพี่ Let's start my decision เสียเพราะไม่ใช่เขาแค่โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงฝั่งมาเลเซียแล้วนะครับผมถือว่าการเดินทางนี่ง่ายมากๆเลยนะครับกับการข้ามประเทศมานะครับผมนี่ก็แวะซื้อโรตีบอยด้วยนะอร่อยมากของแท้ฮะแต่หอมมากฮะนู่นนะคนต่อแถวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะไปดูทีมยะโฮลงเล่นในบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะปิดฤดูกาลของทางลีกมาเลเซียแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูครับทีม JDT นะครับพรุ่งนี้เล่นในบ้านที่สนามแห่งใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับสนามสุลต่านอิบราฮิมนะครับอยากจะไปดูมากๆเลยนะครับว่าสนามแห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนครับผมไปว่าพรุ่งนี้ครับปิดด้วยโรตีบอยตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าสนามลาคินสเตเดียมนะครับสนามแห่งนี้นี่เป็นสนามที่สโมสร JDT นะครับเคยใช้แข่งขันเป็นสนามเหย้าจนมาถึงช่วงประมาณปี2019นะครับก่อนที่โควิดจะระบาดนะครับก็จริงๆตอนแรกตั้งใจจะเข้ามาดูช็อปนะครับที่นี่มีช็อปของสโมสรอยู่ทางฝั่งตรงนู้นด้วยนะครับแต่ว่าวันที่เรามานี่ปิดนะครับก็จะมีพัวสนามนะครับเปิดอยู่นะครับThis Chanathip. Chanathip. Oh, Chanathip, very good player. Very good player, yeah. Very dangerous player. Chanathip. So Diogo play here, yeah. Mm-hmm. We very happy have Diogo before. Very good player, Diogo. Yeah. So the grass is the normal grass here.
This one is the you call the cow grass, eh? Normally, yeah. But the new stadium they have different grass, which better for football. In Thai we call Malay grass. This one? We see this kind of grass in a lot of stadium in Malay. Oh, okay. So that's why we say like it's Malay grass, Malay grass. A lot of stadium in Malaysia like this. Correct. Yeah. But the new stadium is the other one, like smaller. Yeah, smaller. Yes, yeah. Smaller. Okay. นี่เข้ามาอยู่ที่สนามของลาคินสเตเดียมแล้วนะครับอันนี้แบบเป็นจุดเริ่มต้นของผมเหมือนกันนะครับในตั้งแต่ทำอาริฟุตบอลเพราะก็เข้ามาดูที่สนามแห่งนี้เป็นสนามแรกเลยนะครับนี่ก็เหมือนก็เข้ามาดูภายในสนามแบบซื้อตั๋วมาคนละเท่าไหร่นะ30 ริงกิตใช่ไหมก็ประมาณ240 บาทนะครับต่อคนนะครับก็จะได้เข้าไปดูแกลเลอรี่แล้วก็เข้ามาดูด้านในของสนามด้วยนะครับคล้ายๆกับตอนนั้นที่มาถ่ายเลยนะครับก็บรรยากาศคล้ายๆเดิมนะครับตอนนี้ JDT ทีมใหญ่เนี่ยย้ายไปใช้อีกสนามหนึ่งแล้วนะครับที่สนามสุลต่านอิบราฮิมซึ่งสร้างแบบใหญ่โตมากๆนะครับส่วนสนามลาคินสเตเดียมตรงนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับทีม JDT 2นะครับลงเล่นในลีกล่างนะครับเขาเรียกว่ามาเลเซียพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดนี้เพิ่งก็ได้แชมป์ไปด้วยนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าทีมนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเล่นลีกบนนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นทีมสำรองของทีม JDT นะครับผมสำหรับสนามสุลต่านอิบราฮิมนั้นเป็นสนามเหย้าแห่งใหม่ของสโมสร JDT ครับชื่อสนามนั้นถูกตั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สุลต่านอิบราฮิมอิสมาอิลสุลต่านแห่งรัฐยะโฮผู้ซึ่งเป็นบิดาของตุนกูอิสมาอิลไอดริสมกุฎราชกุมารแห่งรัฐและเจ้าของสโมสร JDT ในปัจจุบันสนามแห่งนี้มีความจุทั้งหมด 40,000 ที่นั่งมีการติดตั้งไฟ LED เป็นสีน้ำเงินและแดงรอบสนามซึ่งเป็นสีประจำสโมสรและสีของรัฐยะโฮซึ่งนอกจากตัวสนามแล้วก็จะมีสำนักงานของสโมสรอยู่บริเวณด้านข้างและสโมสรเองก็มีแผนที่จะก่อสร้างสนามฝึกซ้อมเต็มรูปแบบบนพื้นที่โดยรอบในอนาคตถ้าเดินทางด้วยรถสาธารณะนี่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับต้องนั่งหลายต่อแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแท็กซี่นี่ก็30นาทีเดินทางไปถึงสนามเลยช่วงบ่ายๆเช็คราคาอยู่ที่ประมาณสัก300 บาทนะครับแต่นี้พอมาเรียกตอนเย็นนี่ฝนตกด้วยนะครับขึ้นไป600ขึ้นไปเท่านึงเลยเอาง่ายก่อนนะครับตรงนี้นี่นะดูแมพนะคือเนี้ยจริงๆอยู่ใกล้จะถึงสนามแข่งขันแล้วล่ะครับที่คนขับบอกว่าจริงๆนี่ปกตินี่รถโล่งมากนะครับแถวนี้นี่อยู่นอกเมืองเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้ามองไปข้างนอกเนี่ยรถแบบต่อแถวกันเยอะมากก็เชื่อได้ว่าน่าจะเดินทางมาดูเกมการแข่งขันของทีม JDT ในวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมพอเราเดินทางถึงสนามก็เพิ่งรู้ว่าที่หน้าสนามนั้นไม่มีการขายตั๋วนะครับแฟนบอล นั้นจะต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ของสโมสรที่อยู่ตรงนั้นก็มาอำนวยความสะดวกให้เราอย่างเต็มที่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ซื้อตั๋วให้แนะนำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสนามแห่งนี้พาเราเดินเข้าไปด้านในของสนามจนไปถึงโซนที่นั่งของเราเลย You can get seat anywhere. What? Any seat around here. What if only don't have a name like this? Because the name is they pay a season pass. Season. Here the best view you can see. So you are.Okay. If don't have name, you can see. I see. Okay. Thank you. Welcome. Okay, นี่เข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหสนามอย่างสวยนะนี่ตอนนี้ประมาณ 6:46 นะครับเราเตะ 2:15 อีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าบอลจะเตะเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างนอกนะครับผมเขาแถวกันอยู่อ่ะนี่คือเขาแถวได้บาฟิกราฮิมตรงนี้เบอร์เกอร์ร้านแบบน่ากินมากแต่ว่าแถวแบบยาวจัดๆยาวมากกินดีด้วยนะกินยังหอมไม่กินเบอร์เกอร์ดีกว่าต่อแถวต่อแถวเนี่ย
หายากมากนะคะอันนี้คือต่อแถวซื้อเบอร์เกอร์กันหมดเลยนะคะคุณคือคนที่ลำดับที่ 1,000 ค่ะไม่แล้วถ้าต่อแถวเราไปถึงแล้วหมดนะ จะพังร้านแน่เนี่ยน่าจะเป็นการต่อแถวที่ยาวที่สุดในชีวิต จริงๆปกติไม่ต่อแถวเลยแบบ10กว่าคนก็แบบไม่กินแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าถึงแถวจะใช้เวลากี่นาทีอ่ะตอนนี้ตีว่าทุ่มหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็กำลังรอคิวอยู่นะคะนี่ได้เข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับผมแต่ก็ยังเหลือแถวอีกนะครับผมตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้วนะครับก็ยังคงรอคอยอยู่เราก็สั่งตรงนี้เสร็จก็ไม่ใช่ว่าได้เลยนะครับต้องรอเลขตรงนู้นนะครับอยากกินเลยเวลาแบบไม่ต้องรอทำยังไงนู่นเนี่ยวางอยู่หลายถุงนะแต่จริงๆอันนี้คือแบบคนที่แบบคิวมาแล้วแต่เขาตัวไม่อยู่เลยปะเออแล้วเขาแบบพักครึ่งอาจจะค่อยลงมาเอาอะไรปะเออเป็นไม่ได้แล้วฉันว่าของเราเนี่ยตอนพักครึ่งปะตอนจบเกม ไหนไหนแค่นั้นOne smoked burger, okay. Beef. And one gourmet burger, chicken. Okay. How much is that? 43.86. Thank you. เลขอะไร155จ้าเลขที่ออกตอนนี้สองทุ่มห้านะครับอีก10นาทีเกมจะเตะแล้วนะครับรออีก22คิวคิดว่าถ้ารอเอาก็ไม่น่าจะทันบอลเตะนะครับน่าจะครึ่งแรกน่าจะลงมาได้ขึ้นไปดูไหมก็เข้าใจแล้วที่คนไม่ไปเอาข้าวเดี๋ยวขึ้นไปดูบอลกันดีกว่าครับ
ครึ่งแรกแล้วนะครับเป็นเจ้าบ้าน JDT นะครับนำไป 2-0 นะครับในทางทฤษฎีนี่ JDT ยังไม่ได้เป็นแชมป์นะครับเพราะว่ามีอันดับ2อย่างซาบ้ากับเตเกรีแซมบิลันที่มาเยือนวันนี้ครับอยู่อันดับ3นะครับเพราะฉะนั้น JDT ต้องเน้นนะทุกเกมหลังจากนี้ตอนนี้พักครึ่งครับลงไปเอาเบอร์เกอร์ก่อนนะสั่งไปแล้วนะครับแถวนี่ยาวตอนครึ่งแรกนะสั่งตอนนี้กินตอนไหนเนี่ยนี่นะครับอันนี้ของเราเองเป็นไก่โอ้อร่อยครับโอ้อร่อยเนาะหอมมากDT นะครับเปิดบ้านเอาชนะเนเกรีแซมบิลันไป5-0นะครับขาดลอยเลยนะครับผมด้วยสกอร์น่าจะบอกอยู่แล้วว่า JDT นั้นแบบคุณภาพการเล่นนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของรูปเกมการแข่งขันก็มีสิ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างประทับใจหลายอย่างมากๆเลยนะครับกับการเดินทางมาดูทีม JDT ที่สนามสุลต่านอิบราฮิมในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าความใหญ่โตแล้วก็ความอลังการของสนามแห่งนี้มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยบรรยากาศของเกมวันนี้มันสุดยอดจริงๆครับแฟนบอลที่เข้ามาก็มาแบบแน่นมากจริงๆนะแบบหาที่นั่งยากเลยแต่ว่าคือแฟนบอลที่เข้ามาเยอะมากๆมันทำให้การแบบต่อคิวซื้ออาหารมันเป็นเรื่องที่แบบยาวนานมากๆคือขนาดที่ดูว่าแช
ช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเรายังไม่ได้อาหารเลยจนต้องแบบไปรอเอาในช่วงพักครึ่งอะไรเงี้ยครับอยากให้สโมสรอาจจะเพิ่มร้านอาหารให้มากขึ้นร้านมันจะมีพวกสับเวย์ KFC อะไรที่ยังไม่เปิดโอเคถ้าสโมสรเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็เพิ่มร้านอาหารมากขึ้นก็น่าจะช่วยจุดตรงนี้ขึ้นได้เยอะเลยนะครับการมาดูวันนี้มันไม่เหมือนการมาดูฟุตบอลอาเซียนแล้วอ่ะมันคือมาดูบอลยุโรปแล้วอ่ะด้วยเรื่องของบรรยากาศเรื่องของแบบสนามเรื่องของกองเชียร์มันยอดเยี่ยมมากๆเลยก็ประมาณนี้เนาะกับการมาดูฟุตบอล JDT ที่สุลต่านอิบราฮิมนะครับผมพูดได้เต็มปากว่ามันดีที่สุดในอาเซียนแล้วแหละจริงนี่คือแบบมาดูบรรยากาศกองเชียร์เอ้ยไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยแสงสีเสียงคือแบบทุกรูปแบบมาหมดแล้วก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากประทับใจกับทีมนี้มากนักเตะต่างชาติยิงเข้าแล้วสามารถทำท่าดีใจเฮเล่นกับแฟนบอลได้แบบสู้ๆอะไรเงี้ยแบบหรือว่ามีจังหวะที่สนามปิดไฟแล้วก็แฟนบอลทุกคนรู้กันว่าเปิดแสงไฟจากมือถือขึ้นมามันทำให้บรรยากาศมันสวยงามมากๆเลยนะครับว่าเราน่าจะได้เห็น JDT แบบไปได้ไกลในระดับเอเชียต่อไปอย่างแน่นอนครับถ้าการจัดการมันดีขนาดนี้เราก็หวังว่าวันหนึ่งนักเตะไทยถ้ามันได้เล่นที่นี่ก็น่าจะแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ EP ที่4ของ Next Stadium ในวันนี้นะครับที่สโมสร JDT ครับสนามสุลต่านอิบราฮิมครับเดี๋ยวรอดูครับ EP หน้าจะไปไหนต่อนะครับยังไงก็อยากจะไปให้ทุกประเทศในอาเซียนได้นะครับว่ารายการสนามต่อไปไทยแลนด์จะกลับไปถ่ายที่ไหนต่อก็ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามนะครับกับ Channel Next Stadium นะครับแล้วก็ผมต่อน้องครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย